สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้ก็สิจัดเมนูก๋วยจั๊บอีกแล้วพี่น้องจ้าเรื่องกินไว้ใจข่อยเนาะพี่น้องเนาะ ข่อยก็มักอยู่มักกินเนาะนี่ล่ะ Number 1สำหรับข่อยก็คือต้องกินนะพี่น้องจ้าได้ลูกชิ้นเลือดมากที่สำคัญเลือดพี่น้องจ้าเพราะว่าอยู่โซโลหาอยู่หากินบ่ได้เด้อพี่น้องเอ้ยเนี่ยต้นหอมน้อยๆจังซี่อยู่โซโลก็บ่มีพี่น้องจ้ามีแต่ต้นใหญ่ๆซ้ำนิ้วโป้งนิ้วก้อยพุ่นไปแว้งซั่นล่ะจ้าอันนี้ล่ะจ้าเป็นเมนูอีกอย่างนึงที่ขาดบ่ได้เลยถ้ามาเมืองไทยก็คือก๋วยจั๊บพี่น้องจ้าต้มก๋วยจั๊บใส่เลือดนะจ้าเนาะแล้วกระดูกหมูจังซี่โอ้ยแซ่บสดจวดจ้าแต่ก็อยากกินแบบว่าลดมือของยายเนาะจ้าเนาะเพราะว่ามักพี่น้องจ้ามันคือฮอดรสชาติมือที่แบบว่าเอ้ยแบบรสชาติแบบบ้านๆจังซั่นน่ะเพิ่นต้มอ่ะพี่น้องจ้าพอเฮาไปอยู่พุ่นแล้วรสชาติมันสิจี๊ดจ๊าดมันสิแบบจืดจาดมากเลยพี่น้องจ้าต่อไปก็เอาเส้นก๋วยจั๊บพี่น้องจ้าแม่ค่อยบอกว่าเอาเส้นก๋วยจั๊บมาล้างออกก่อนเด้อว่าซั่นเส้นก๋วยจั๊บอยู่พุ่นบ่มีดอกพี่น้องก็ใส่เส้นอุด้งต้มแทนจ้านี่ก็เป็นลูกชิ้นปลาเส้นเลือดแล้วก็เส้นก๋วยจั๊บเนาะจ้าเนาะหลังจากนั้นก็เปิดเตาตั้งเตาไว้ให้ยายโอเล่ามาอันนั้นมาปรุงพี่น้องจ้าส่วนแอนก็เอาหมูสับหยอดลงไปก่อนจ้าเสร็จให้เราเป็นผู้ต้มพี่น้องจ้าอยากกินรสมือของเราเนาะจ้าเนาะว่าเฮากินรสมือของเฮาเบื่อแล้วเฮาก็อยากกินรสมือของยายไปจังซั่นนะจ้าเนี่ยจ้ายายบอกว่าก็สอนฟ้องออกเด้อสอนฟ้องออกเด้อว่าซั่นเคล็ดลับในการทํากับข้าวเคล็ดลับในการทำกับข้าวแม่ข่อยบอกว่าถ้าเธอถ้ามึงได้เป็นแม่ครัวเนาะถ้ามึงมีลูกมีเต้าอีหยังจังซี่มึงสิไปทากินพร้อมเขาเด้อแล้วว่าจังซี่อีหยังที่มึงพ่อหยิบจับใส่ปากได้ก่อนน่ะมึงหยิบจับไปเลยว่าซั่นกว่ามึงสิได้กินนี่เว้ยต้องดูแลทั้งผัวทั้งลูกก่อนว่าซั่นแหมก็แม่นความเล่าอีหลีพี่น้องข่อยบ่เชื่อตะกี้น่ะเฮาต้องเฮ็ดแนวกินกว่าเฮาสิได้กินต้องให้ลูกให้ผัวกินก่อนอุ๊ยหิวบักคักพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอาหารการกินของแอนเนาะอยู่โซโลน่ะมันกินบ่คือกันพี่น้องจ๋าลูกก็อีกแบบนึงผัวก็อีกแบบนึงแอนเนี่ยก็อีกแบบนึงพี่น้องจ๋ามันเลยกว่าจะเสร็จนี่มันโดนแม่ข่อยก็บอกว่าต้องหาอีหยังเนี่ยสำรองไว้ก่อนว่าซั่นใส่ปากไว้ก่อนเลยว่าซั่นแล้วว่าเอ้ยก็แม่นความเล่าอีหลีพี่น้องจ๋าเฮายังสิบ่โมโหหิวเฮากินล่องท้องไว้ก่อนล่องท้องจนอิ่มพุ่นล่ะข่อยซุมื้อนี้ก็ได้แล้วก็ต้มไปพี่น้องจ๋าแล้วก็ใส่อีหยังรสดีใส่เกลือลงไปเนาะจ้ารสมือของอันเล่าก็เป็นแบบเล่าอ่ะพี่น้องจ๋ามันคือฮอดมันเป็นแบบแซ่บๆน่ะบ้านเฮาอันยูโซโลน่ะก็ต้มใส่รสดีก็แล้วพี่น้องจ๋าเส้นก๋วยจั๊บก็บ่มีก็ใส่เส้นอุด้งแทนได้คือกันจ้าเหนียวนุ่มคือกันเนาะพี่น้องเนาะเรื่องความสะอาดนี่ก็บ่ต้องห่วงพี่น้องจ๋าเฮ็ดเสร็จก็ปัดก็เสร็จก็เสร็จก็สวดเออข่อยได้แม่ข่อยอยู่ข่อยคิดว่าแนวจังซี่นะเนี่ยจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องจ๋าเนี่ยใส่หมูสับใส่กระดูกหมูผักซี่โรยลงไปต้นหอมโรยลงไปเนาะจ้าเนาะอื้อเสร็จแล้วก็สิไปจวดจาดตัวบัดตะนี่พี่น้องยายบอกว่านี่ซ้ำนี่แหละเอาคนๆเอาคนๆบ่ต้องเอาน้ำเติ้งเลิงพุ่นแล้วว่าเฮ็ดหยังกับคนๆคนๆมันยังแซ่บพุ่นแล้วว่าอู้เป็นแต่แซ่บบ่พี่น้องเนี่ยล่ะสโลเวเนียหากินแบบนี้บ่ได้ดอกข่อยว่าอันข่อยซื้ออันน้ำส้มมาอยู่เด้ว่าซั่นแล้วว่าบีบักนาวใส่นี่ว่าซั่นแล้วว่ามันยังได้กลิ่นหอมของบักนาวส้มแซ่บว่าซั่นอ้าวหลังจากนั้นข่อยก็จวดจ้าพี่น้องจ้าคนตะเริ่มตะเริ่มตะเริ่มไปเนาะจ้าเนาะโอ้ยก็สิปีละหนทางเป็นไปจังไหนปีหน้าก็อาจคงสิหวังว่าสิได้กลับมาเมืองไทยพี่น้องจ๋าเฮาบ่ฮู้ว่าลูกอ่ะเขาไปฟังหมู่ฟังพวกเขาจังได๋ว่าประเทศนั่นประเทศนี้เป็นจังได๋เพื่อเขาเปลี่ยนใจเนาะจ๋าเนาะแต่ที่แน่ๆน่ะเขาก็ถามเขาอยู่ว่าปีหน้ามาบ่เขาก็บอกว่ามาจังซี่แม่จ้ะเนาะเฮาก็บ่ฮู้พี่น้องจ๋ามันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเด็กน้อยเขาเว้ากันอยู่ในโรงหรอกโรงเรียนเนาะเนี่ยจ้ะเสร็จก็คือมาแบบว่ากินแบบยัดแซ่บงานอ่ะจะปรุงรสชาติไปโอ้พี่น้องจ๋าคือสิบ่ได้กินอีกโดนอยู่ดอกเป็นปีพุ่นล่ะเลือดเนี่ยใส่เลือดพี่น้องจ๋าก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวจังซี่แล้วก็เฮ็ดแซ่บเด้ตะกี้แม่คอยแล้วเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวเด้อพี่น้องจ๋าก๋วยเตี๋ยวไก่นี่อุ้ยอยู่ตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยมันจำบรรยากาศได้ก็คือโอ้ตื่นมาหอมน้ำต้มก๋วยเตี๋ยวพี่น้องจ๋านี่ก็คิดว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่พลาดได้พี่น้องจ๋าพอย่าเราเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวแซ่บเนาะจ๋าเนาะก๋วยเตี๋ยวโค้งไก่เป็นอะไรที่เฮาแบบอู้แล้วก็เจียวกระเทียมหอมๆนะเออถือว่าเป็นการพลาดเนาะจ๋าเนาะเพราะว่าอันที่อัดมื้อนี้ก็คือได้มาพักอยู่รีสอร์ทแล้วพี่น้องจ๋าพักผ่อนเรียบร้อยแล้ววิดีโออาจจะร่องซ่าแน่จักน้อยเนาะพี่น้องเนาะบางคนก็สิว่าลงรูปอยู่ตรงพี่แล้ววิดีโอก็คือยังอยู่หม่องเก่าอยู่พี่น้องจ้าวิดีโอน่ะมันตัดต่อไว้หลายอย่างหลายแนวเนาะพี่น้องเนาะแอนฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นําเด้อจ้าเด้อ